สื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารสู่จุดเริ่มต้นของมะเร็งร้ายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเรากับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกันครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งถึง 35% ของปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งทั้งหมดเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารหรืออาหารชนิดใดบ้างที่มีโอกาสก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ตามไปชมกันเลยครับในปี2015องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติหรือ IARC ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศว่าเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือถนอมอาหารได้แก่การปิ้งย่างรมควันหมักเกลือรวมถึงการใช้สารเคมีในการผสมอาหารเพื่อการปรับปรุงรสชาติสีและอายุในการเก็บรักษาให้นานขึ้นถือได้ว่าเป็นตัวก่อมะเร็งในมนุษย์ครับส่วนเนื้อแดงที่ไม่ผ่านขั้นตอนดังกล่าว IARC ได้ออกมาระบุว่าอาจเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ครับโดยมะเร็งชนิดที่ได้มีการศึกษาและมีผลการวิจัยยืนยันแน่นอนแล้วได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่ครับซึ่งถือเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมครับโดยในปี2018มีรายงานจำนวนผู้ป่วยด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วโลกสูงถึง 1.8 ล้านแสนคนเลยล่ะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกต่อไปมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเนื้อแดงกันก่อนนะครับโดยปกติแล้วเราจะแบ่งประเภทของเนื้อออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มครับซึ่งได้แก่เนื้อแดงหรือ Red Meat และเนื้อขาวหรือ White Meat โดยอาศัยสีของไมโอโกลบินซึ่งเป็นสารให้สีแดงในเนื้อเป็นตัวแบ่งครับโดยเนื้อแดงได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อแพะรวมถึงเนื้อม้าครับส่วนเนื้อขาวได้แก่เนื้อไก่และเนื้อปลาครับในเนื้อแดงจะพบสารก่อมะเร็งหลักๆคือสาร NOC หรือไนโตรซามีนเกิดได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างไนไตรและสารประกอบเอมีนภายใต้สภาวะกรดอ่อนๆโดยจะพบในอาหารประเภทเนื้อที่มีการใส่สารถนอมอาหารเช่นดินประสิวในการหมักครับสาร PAH เกิดจากการเผาไหม้ของไขมันในเนื้อสัตว์ที่ละลายลงไปสัมผัสกับความร้อนทำให้เกิดเป็นควันพิษที่เป็นสารก่อมะเร็งและลอยกลับขึ้นมาจับที่เนื้อสัตว์บนเตาสาร HAA เกิดขึ้นในกระบวนการปรุงอาหารที่มีการใช้ความร้อนสูงเช่นการปิ้งย่างเผาอาหารประเภทเนื้อสัตว์จนไม่เกรียมซึ่งเป็นสารก่อกลายพันธุ์และก่อมะเร็งได้ครับโดยสาร NOC และ PAH จะพบมากในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีการแปรรูปเช่นเบคอนแฮมไส้กรอกส่วนเนื้อแดงที่มีการปรุงโดยการใช้ความร้อนในระดับสูงเช่นการปิ้งย่างจะพบว่ามีปริมาณของสาร PAH และ HAA เพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งนอกจากมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วยังพบว่าการรับประทานเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากเนื้อแดงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดอื่นๆเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งเต้านมมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารรวมถึงมะเร็งปอดครับแต่ในปัจจุบันความรู้ทางด้านกลไกในการก่อมะเร็งของสารก่อมะเร็งยังมีจำกัดครับซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมระหว่างกลุ่มคนที่เกิดมะเร็งและกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีครับโดยจากการศึกษาวิจัยยังไม่พบว่าเนื้อขาวมีความสัมพันธ์ในการก่อให้เกิดมะเร็งครับนอกจากการรับประทานเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อแดงแล้วพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอื่นๆก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ครับเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งไขมันในเนื้อสัตว์จะเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวซึ่งยังพบได้ในไข่แดงนมผลิตภัณฑ์จากนม
น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มมาการีนเนยขาวโดยนอกจากจะส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบแล้วยังก่อให้เกิดสาร SCA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วยครับอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นอาหารที่แต่งสีโดยไม่ใช้สีผสมอาหารรวมถึงอาหารที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและสารเคมีแปลกปลอมอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงอาหารที่มีเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราที่ผลิตสารอัลฟาท็อกซินซึ่งมักเจริญได้ดีในผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะหากเก็บรักษาในที่ที่มีความร้อนและความชื้นสูงสามารถทำให้เกิดมะเร็งตับและมะเร็งชนิดอื่นๆได้ครับการรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังปรุงอาหารย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับโดยในการปรุงอาหารจะเป็นการเพิ่มสารก่อมะเร็งใหม่เข้าไปหรือเป็นการเพิ่มจำนวนสารประกอบที่ก่อมะเร็งที่มีอยู่แล้วในเนื้อดิบดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นควรจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยกว่า500กรัมต่อสัปดาห์ลดความถี่ในการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือสูงนอกจากนี้การเอาเนื้อสัตว์มาหั่นเอาส่วนที่เป็นไขมันออกหรือใช้การต้มหรืออบให้สุกพอประมาณก่อนนำไปปิ้งหรือย่างหรือการหุ้มห่อเนื้อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อลดปริมาณไขมันที่หยดลงไปบนเตารวมทั้งการตัดชิ้นส่วนเนื้อที่ไม่เกรียมออกก่อนนำมารับประทานก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการรับสารก่อมะเร็งได้ในระดับหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆอาหารนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วการรับประทานอาหารบางชนิดในปริมาณที่มากเกินความพอดีก็ย่อมก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับดังนั้นควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและได้ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายสะสมจากสารพิษที่อยู่ในอาหารนะครับแล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยซีซั่นที่2เรื่องต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นกด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่